รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมในรายการถกธรรมกับคุณพ่อผู้ยองกัลยาโณครับท่านผู้ชมครับเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับสำหรับประเด็นข่าวที่สะเทือนใจเหลือเกินนะครับสำหรับในส่วนในเรื่องของไปทั้งครอบครัวครับขึ้นทางด่วนนะฮะไปทั้งพ่อแม่ลูกในขณะเดียวกันเนี่ยมีประเด็นข่าวสันนิษฐานว่านะฮะที่เกิดอุบัติเหตุนี้นะฮะที่ทำให้เด็กตกจากทางด่วนเป็นเพราะว่าในเรื่องของสายสินครับท่านผู้ชมครับไปล้อมกับพวงมาลัยว้ายตายแล้วนะฮะนี่คือประเด็นหลักความเป็นสิริมงคลมันไม่เป็นสิริมงคลไปซะแล้วท่านผู้ชมครับนะฮะอย่างนี้ต้องร้อนถึงหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโณครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับเจริญพรอย่างนี้ครับหลวงพ่อฮะเพราะว่าขับรถนะฮะไม่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาไปวัดหรืออะไรยังไงนี่คือคำสันนิษฐานนะฮะหลวงพ่อที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับที่เด็กตกจากทางด่วนครับหลวงพ่อฮะครับมันก็มันแต่มันมีหลายตัวที่พูดกันสับว่าเกียร์อะไรนะเกียร์ล็อกเกียร์ล็อกแต่พวกที่ชำนาญรถก็บอกเขาตั้งแต่เกิดมาขับรถมาตั้งแต่วัยรุ่นก็ยังไม่เคยเจอเคสเกียร์ล็อกแต่นี่ทับกลายเป็นสายสินล็อกก็แย่เลยครับหลวงพ่อฉะนั้นการเชื่อเรื่องอะไรก็ตามแล้วมันทำให้เกิดสุ่มเสี่ยงแม้แต่เชื่อเขาบอกว่าเคยเอาพุทธรูปที่ไปพระเศียรแหลมเนี่ยไปตั้งแล้วเวลารถกระแทกพุทธรูปล้มเสียบเข้าไปโอ้โหครับหลวงพ่อใจเลยครับหลวงพ่อฮะเพราะนั้นเรามีวัตถุมงคลหรือสิ่งอะไรก็ตามนะต้องตั้งให้ถูกที่ถูกทางจะเอาไปวางไปผูกตรงไหนก็ตามต้องดูว่ามันไปขัดกับการใช้สอยไอ้ส่วนต่างๆของรถหรือเปล่าถ้าไปตั้งแล้วมันเป็นอันตรายไปผูกไว้ตรงนั้นตรงนี้แล้วมันมีอันตรายก็อย่าไปทำเลยเอาเชื่อว่านั่นแหละจับพวงมาลัยปั๊บท่องเลยระแวงระวังระไวระภัยไม่มีประมาทเมอเซ่อเซ่อนี่แหละจะเจอภัยกันทั้งปีเพราะฉะนั้นต้องเอาความเป็นจริงทั้งทางวิทยาศาสตร์แล้วเอาความเป็นจริงในความเชื่อถือแบบชนิดมีเหตุมีผลมีสติปัญญาเอาตัวนั้นมาเสริมได้ใส่สินเอาพายันอะไรไปก็ตามนะสมมติว่าพายันนี่ไปปิดบังหน้าขับรถมองไม่เห็นทำไงไอ้นี้ก็เกินไปแล้วเขาเรียกวางของขลังไม่ถูกจุดอาจจะหลุดกลายเป็นของไม่ขลังของพังชีวิตตัวเองและครอบครัวไปเลยเพราะนั้นเรื่องนี้น่าจะเป็นบทเรียนแก่คนที่จะมีรถออกใหม่ๆป้ายแดงเลยเนี่ยมันไม่น่ามีเกียร์ล็อกคนก็พูดกันว่าไม่น่าก็ไม่เคยเจอไม่เคยพบถ้าเป็นของเก่าก็อาจจะไปอย่างไอ้นี่ใหม่เอี่ยมเลยป้ายยังแดงก็จำกันไว้เป็นบทเรียนแล้วกันว่าถ้าออกรถใหม่ป้ายแดงอย่าเอาสายสินไปมัดพวงมาลัยไปผูกมันอีลุงตุงนังพลุงพลังเขาทำมาพร้อมเรียบร้อยที่ใช้ได้เราไปทำให้มันเกิดใช้ขัดใช้ไม่ได้ก็คนไทยเราเนี่ยเขาเรียกว่าชอบเสริมชอบเติมชอบต่อให้มันก่อปัญหาซะมากกว่าที่จะใช้สอยให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ปลอดภัยไร้โทษเพราะฉะนั้นต้องเป็นครั้งหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยเราต้องมาเสียลูกโอ้โหเด็นลงมาตั้ง10 เมตร15 เมตรเนี่ย30 เมตรมันไม่มีทางหรอกที่จะเอาชีวิตรอดได้และคนผู้เป็นแม่ก็ต้องภูมิใจสูญเสียอย่างครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตนั้นการเสียครั้งนี้ขอให้เป็นได้ครั้งต่อไปของคนที่ยังมีรถป้ายแดงยังมีอะไรออกมาใหม่ๆอย่าให้ขับจนนั่งรู้สึกเขาบอกขับเร็วมากเหมือนกันนะครับมันมีคลิปมาตัวสุดท้ายเนี่ย uh-huh. คิดมาจนไปปื๊ดเลยอ่ะแล้วไปกระแทกก็เขาบอกว่าเร็วเกินอัตราส่วนที่กำหนดไว้อ่ะครับหลวงพ่ออย่างนี้ก็ต้องเข้าลักษณะประมาทคึกขนองอะไรพวกนี้หรือสับเพร่า uh-huh. พวกเนี้ย
เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมหลวงพ่อครับสำหรับในการสันนิษฐานว่ามีการล้อมสายสินพวงมาลัยอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสายมูลหนักเกินไปครับหลวงพ่อตอนนี้สายมูลมาแรงจริงนะครับมีทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่ที่แย่ที่สุดสายมูลที่แย่ที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับหลวงพ่อฆ่าแมวโอ้โหไว้ไอ้มันบูชายันอ่ะครับหลวงพ่อโอ้ยแล้วแมวชาวหมู่บ้านนั้นตายไปไร้ตัวแมวสวยๆดีๆครับก็เอามาฆ่าแล้วก็ทำมัดอะไรแบบตัดขาด้วยนะหูตายแล้วเพื่อเส้นบูชาบูชายันเฉพาะวันพระด้วยนะหูตายเลยทำวันพระด้วยฆ่าแมววันพระโบราณเนี่ยเขาบอกฆ่าแมวเท่ากับฆ่าเนรองค์คนสมัยก่อนเขาไม่ฆ่าแมวไม่กล้าทำพวกนี้แต่นั่นโอ้โหเชื่อไสยศาสตร์พวกมูลเนี่ยมูลรีก็ไม่ไหวเลยมันมีลักษณะสายมูลมันไม่น่ามาช่วงนี้นะมันน่าจะอยู่ช่วงก่อนนู้นครับแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าช่วงนี้กลับย้อนยุคมาได้อีกกลับมาฮิตมาดังมานิยมชมชอบกันแบบสุดเวียงแล้วแต่ละคนก็คิดทำอะไรแปลกไอ้เอาแมวมาฆ่าบูชายันเฉพาะวันพระเขาทำต้องทำอะไรวันพระครับแมวในหมู่บ้านนั้นหายไปหลายตัวครับหลวงพ่อแต่นี่มีอยู่ตัวนึงเจ้าของรักมากรักมากเลยเป็นแมวเปอร์เซียพันสวยมากโอ้ยแล้วก็ไปใส่ถุงมัดแล้วมาโยนไว้หน้าบ้านครับเขาก็งงสิคนก็ปอกคอบก็ดูไอ้เจ้าของบ้านก็ยื้อนะไม่อยากให้เปิดดูแต่ในที่สุดเขาแย่งมาได้มาเปิดเทแมวตายเลยครับอ๋อฮะโอ้โหเนี่ยไอ้เรื่องพอทำแบบเนี้ยครับครับหลวงพ่อพวกไสยศาสตร์ประเภทที่เอาแต่เชื่อแบบไร้เหตุผลเลยครับหลวงพ่อเชื่อแบบไม่เอาเป็นไอ้ไสยศาสตร์มันก็ไม่ใช่แปลว่าเลวมากไปมันแปลว่ายังดีกว่าศาสตร์อื่นเช่นอบายมุขมันดีกว่าอบายมุขครับหลวงพ่อไปนั่งเพ่งพระพุทธรุ่นนั้นรุ่นนี้กับไปนั่งเพ่งซองเพ่งบอลอันนั้นแย่มากครับแต่ที่น่าเจ็บใจกับหลวงพ่อก็คือไปโยกับวันพระนี่นี่ครับหลวงพ่อไม่อยากเกี่ยวเลยไม่น่าเชื่อเลยเออครับไปทำพิธีไสยศาสตร์แต่ทำวันพระแล้วก็ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยอืมครับหลวงพ่ออืมแหมเขาก็ช่างประดิษฐ์พิธีกรรมไอ้พิธีกรรมเหลือเกินนะครับหลวงพ่อสำหรับในส่วนเรื่องตรงนี้แล้วไปเกี่ยวดองกับทางวัดไปเกี่ยวดองกับพุทธศาสนาอย่างนี้มันก็เกินไปครับหลวงพ่อครับสำหรับในส่วนเรื่องของสายมูแต่ขณะเดียวกันครับหลวงพ่อครับในเรื่องของสายมูที่เขาคิดกันหนักกันหนาในขณะนี้ในเวลานี้เนี่ยมันก็ทำให้เป็นเกิดในเรื่องของโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันนะครับหลวงพ่อสำหรับในส่วนเช่นอะไรที่มันไปขึ้นก็เรียกขึ้นขันอะไรเนี่ยครับไปขึ้นแล้วตอนนี้ว่าไม่ได้ไปทำไม่ได้ไปแก้ไม่ได้ไปบูชาตามนั้นเลยเอาละเข้าตัวแล้วตอนนี้ ก็เป็นโรคซึมเศร้าอะไรตอนนี้ครับหลวงพ่อฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีลักษณะนี้จริงจริงในเรื่องของว่าของเข้าตัวครับหลวงพ่อฮะเออตอนนี้หนักมากเลยนะหลวงพ่อของเข้าตัวมีทานนู่นทานนี่รู้สึกว่าโอ้โหมันไออาถรรพ์ครับหลวงพ่อครับเออมันจะจริงเหรอหลวงพ่อสำหรับในส่วนเรื่องของความเป็นอาถรรพ์ความเป็นสายมูแล้วเข้าตัวแล้วทำให้เกิดพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงก็มาตั้งแต่เด็กๆมาก็เคยเจอนะแต่พวกสายมูที่เล่นกับสายเล่นของกันเนี่ยทำของใส่กันเนี่ยมักจะเจอจุดจบไม่สวยเช่นมีเขาเรียกกันหมอแขกแกจะบิดไส้บังฟันใครมาจ้างทำให้คนนั้นต้องตายคู่กรณีฆ่าความอะไรกันเนี่ยให้ฝ่ายหนึ่งตายเลยก็เสกตอกตะปูมัดพันอัดกระไว้เสกให้เข้าท้องเนี่ยแล้วปรากฏว่าคนที่ถูกเสกเข้าท้องตายโอ้เหรอแต่นี้คนที่ตายเนี่ยมีลูกชาย4-5 คนลูกชายสืบไปสืบมาแค้นบังแขกเนี่ยครับหลวงพ่อแขกเนี่ยก็เลยอีกกรรมละเละเลยโอ้โหตายเลยตายเลยของพ่อแต่ไม่ทำให้คนอื่นแต่ไม่ได้ทำป้องกันตัวคนที่สุดเข้าตัวครับหลวงพ่อเขาจึงบอกว่านี่มันเข้าตัวอืมครับเป็นของเข้าครับหลวงพ่อเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้การที่เกิดโรคซึมเศร้าต่างๆฮะครับหลวงพ่อแล้วบางคนหลายคนก็เลยคิดว่าการ
เป็นโรคซึมเศร้ามันเหมือนกับว่ามีอาถรรพ์เข้าตัวครับหลวงพ่อครับว่าตอนนี้เนี่ยมีลักษณะนี้จริงๆในเรื่องของว่าของเข้าตัวครับหลวงพ่อฮะตอนนี้หนักมากเลยนะหลวงพ่อของเข้าตัวมีทานนู่นทานนี่รู้สึกว่าโอ้โหมันไออาถรรพ์ครับหลวงพ่อครับมันจะจริงหรือหลวงพ่อสำหรับในส่วนเรื่องของความเป็นอาถรรพ์ความเป็นสายมูและเข้าตัวแล้วทำให้เกิดพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงก็มาตั้งแต่เด็กๆมาก็เคยเจอนะแต่พวกสายมูที่เล่นกับสายเล่นของกันเนี่ยทำของใส่กันเนี่ยมักจะเจอจุดจบไม่สวยเช่นมีเขาเรียกกันหมอแขกแกจะบิดไส้บังฟันใครมาจ้างทำให้คนนั้นต้องตายคู่กรณีค่าความอะไรกันเนี่ยให้ฝ่ายหนึ่งตายเลยก็เสกตอกตะปูมัดพันอัดกระไวเสกให้เข้าท้องเนี่ยแล้วปรากฏว่าคนที่ถูกเสกเข้าท้องตายโอ้หรอตอนนี้คนที่ตายเนี่ยมีลูกชาย4-5 คนลูกชายสืบไปสืบมาแค้นบังแขกเนี่ยครับคุณพ่อหมอแขกเนี่ยก็เลยระกรรมและเละเลยโอ้โหตายเลยตายเลยของพ่อเห็นไหมทำให้คนอื่นแต่ไม่ได้ทำป้องกันตัวคนที่สุดเข้าตัวครับคุณพ่อเขาจึงบอกว่านี่มันเข้าตัวครับเป็นของเข้าครับคุณพ่อเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้การที่เกิดโรคซึมเศร้าต่างๆครับหลวงพ่อแล้วบางคนหลายคนก็เลยคิดว่าการเป็นโรคซึมเศร้ามันเหมือนกับว่ามีอาถรรพ์เข้าตัวครับหลวงพ่อครับมันก็มีตัวเงียบบ้างอะไรบ้างไม่พูดไม่จาผิดปกติไปจากเดิมครับหลวงพ่อคนก็เหมาละต้องถูกของละครับของเข้าละครับไปหาหมอที่เก่งบ้างไม่เก่งบ้างอะไรก็แล้วแต่ถูกหลอกอะไรก็มีถูกหลอกไปซะก็มีครับครับแต่ว่าเรื่องนี้จะบอกว่ามันไม่มีเลยก็ไม่ใช่แต่บอกไปเชื่อมากเกินไปก็เสียหายไปเชื่อซะแบบชนิดที่ไม่เชื่อตามหลักพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่เชื่อกรรมเชื่อการกระทำที่ถูกที่ดี2วิริยะวาทีกรรมวาทีวิริยะวาทีเชื่อความเพียรความพยายามของเราถ้าเรามีความเพียรความพยายามอย่างเต็มที่เนี่ยมันจะทำให้เราเช่นมันพยายามอยู่กับพระรัตนตรัยให้มันคงแล้วคุณไสอะไรเนี่ยเข้ามาไม่ได้เพราะคุณพระรัตนตรัยเหนือกว่าคุณไสใหญ่ทั้งอย่างอื่นแต่ถ้าเราจิตตกถ้าเราซึมเศร้าถ้าเราหงอยเหงาจิตใจไม่เคยเบิกบานอยู่กับพระรัตนตรัยเลยที่คำกล่าวว่าบุคคลที่แนบแน่นในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงเนี่ยจะมีชีวิตเหมือนปลายเข็มตั้งขึ้นบนฟ้าเอาเม็ดทรายโปรยลงมาเม็ดทรายไม่ติดปลายเข็มฉันใดทุกหรือโรคซึมเศร้าก็จะไม่ตกค้างคาใจเราฉันนั้นถ้าแนบแน่นมั่นคงนะแต่นี่ส่วนนี้เดี๋ยวนี้คนมันโลเลเมื่อวานนี้จะมาไปพิปรายที่ราชภัฏพระนครโอ้ครับผมก็พูดกันถึงเรื่องลัทธิแปลกๆมันเป็นมรดกเยอะมากลัทธิแปลกๆยุคเกินกาลศาสดาตั้งแต่มีอะไรตัดคอตั้งแต่มีพระศรีอาหารมีจตุคามรามเทพครับผมพ่อแล้วก็มีไอ้ไข่ไอ้เคยวันนี้ขอไปครับผมพ่อไม่อยากแตะว่าเห็นภาพแล้วสะดุดใจว่านายกไปไหว้ไอ้ไข่น่าจะเป็นนายกคนแรกที่ไหว้ไอ้ไข่ไปบูชาไอ้ไข่ครับหลวงพ่อไม่รู้ว่าไอ้ไข่ช่วยหาเสียงหรือว่าได้ใจว่าเสียงดีนะทางภาคใต้ครับหลวงพ่อนายกท่านประยุทธ์นี่เสียงดีครับหลวงพ่อก็เลยนึกว่าไอ้ไข่ช่วยนะนะฮะหลวงพ่อไอ้ไข่จริงเป็นพุทธแท้ๆนี่ต้องไม่ไหว้สิ่งเหล่านั้นครับผมพ่อเพราะว่ามันไอ้ไข่มันเด็กวัดครับผมพ่อไหว้พระในวัดได้ยังดีกว่าครับผมพ่อและอย่างนึงตัวเองก็เป็นผู้นำด้วยใช่อย่างนี้แหละครับผมพ่อ
เนี่ยสายมูครอบงำได้ก็ทั้งนายกสงสัยจะเชิญไอ้ไข่มาเป็นรองนายกในสมัยหน้าเอาช่วยไอ้ไข่ช่วยหาเสียงก่อนครับหลวงพ่อครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวในช่วงต่อไปในเทปต่อไปเราพูดแน่ฮะเรื่องของการเมืองเดี๋ยวฮะหลวงพ่อสำหรับในส่วนเรื่องของเนี่ยฮะยังเราก็ยังอยู่ในเรื่องของสายมูแหละครับหลวงพ่อครับเพราะว่าประเด็นหลักๆในวันนี้เนี่ยที่ทำให้เกิดเนี่ยสายศีลรอบพันอะไรตอนนี้พิธีกรรมอะไรมันมากมายจริงๆในการผมใช้คำว่าวิชาการนะฮะหลวงพ่อใช้คำว่าประดิษฐ์พิธีกรรมเพราะเดี๋ยวนี้มีการประดิษฐ์มากมายจริงๆอ่าฮะทำมีอะไรแบบเครื่องเส้นเครื่องไหว้เครื่องบูชาครับหลวงพ่อประดิษฐ์ขึ้นมาแปลกๆสวยๆแต่พวกพญานาคก็จะไปทำเป็นรูปพญานาคเอาไปตั้งไปถวายแล้วตอนนี้นะครับหลายหมู่บ้านนะเขาบินไปบินธบัติเนี่ยจะมีรูปพญานาคมาตั้งหน้าบ้านเหมือนกับเป็นแทนศาลพระภูมิไปแล้วเมื่อก่อนนี้คนไทยเราจะพุทธนะจะมีศาลพระภูมิตั้งเยอะแยะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีศาลพระภูมิแต่ใช้พญานาคพญานาคแทนใช่ไหมนะบางบ้านก็มีไอ้ไข่ก็มีไอ้ไข่ก็มาไอ้ไข่ก็มีมาข้าวหลวงพ่อแล้วก็หลวงปู่อะไรตามที่เขาเชื่อถือนะ uh-huh. แต่รูปพญานาคเนี่ยเริ่มมีเยอะเยอะครับหลวงพ่อเริ่มมีเยอะขึ้นอ่าฮะเพราะว่าในส่วนพญานาคปั้นขายกันร่ำรวยครับหลวงพ่อฮะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลแหละครับหลวงพ่อครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเรื่องของสายมูเขาก็มองในเรื่องของว่าจะเอามาเป็นกำลังใจในการทำมาหากินแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างในเคสต้นๆที่ผมพูดถึงเรื่องของรถลาเนี่ยก็เกินไปครับหลวงพ่อสำหรับในการพาดท่าสันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับหลวงพ่อหลายหมู่บ้านแล้วบางหมู่บ้านเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวไปกับสายมูเนี่ยไปเช่าไปหาซื้อไปทำพิธีหัวหมูเส้นไหว้ตามอะไรเทศกาลจังหวัดของเขาเนี่ยเขาจะต้องทำครับหลวงพ่อมีเหล้ามีหัวหมูมีอะไรหลายๆอย่างครับเอามาเส้นไหว้เอามาเส้นไหว้อย่างนี้ครับหลวงพ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับตอนนี้เนี่ยเกลื่อนจริงๆกับธุรกิจเรื่องของณลงณหน้าทองนี้ครับหลวงพ่อทำเสน่ห์ทำอะไรอย่างนี้ครับหลวงพ่อครับยังหากินได้เยอะพวกทำเสน่ห์ครับหลวงพ่อยังมีลูกค้ายังมีลูกศิษย์ถาวรอีกเยอะครับครับหลวงพ่อในความหมายของเสน่ห์ของทางพุทธศาสนาครับหลวงพ่อครับถ้าเราไม่ลงณหน้าทองแต่ว่าทางพุทธศาสนาเนี่ยเราก็มีณหน้าทองของเราเหมือนกันใช่ไหมครับหลวงพ่อมี4ข้อครับคาถาครองใจเพื่อนมนุษย์ครองใจคนรักให้คนไม่รักก็แล้วแต่ถ้าเราครองใจได้หลัก4เนี้ยเป๊ะเลยครับหลวงพ่อที่เขาเรียกว่าเป็นเสน่ห์ครองใจข้อที่1ชอบช่วยชอบให้เรียกว่าทานครับมีแบ่งมีปันมีให้มีช่วย2ปิยวาจาพูดจาอ่อนหวานน่าฟังแม่น่าเชื่อถือพูดจริงมีสัจจะคำพูดเนี่ยชัดเจนสัจจะเชื่อถือได้เขาเรียกว่าความไว้วางใจที่เกิดจากคำพูดคำจานี้มีผลกันนะครับหลวงพ่อคนจะพูดกลับไปกลับมาสปัดไม่มีใครเชื่อคล้องใจคนไม่ติดครับหลวงพ่อมีแต่คนระแวงไม่ใช่มีคนชอบทานแล้วก็ปิยวาจาสมณัตตาคือพรมตนเนี่ยเป็นคนทำประโยชน์ทำตัวเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายไม่คิดทำอะไรที่มันแฝงไปแฝงมาสองข้อเนี่ยจะติดต่อกันคือทำมีประโยชน์แล้วทำอย่างต่อเนื่องอะไรที่เป็นประโยชน์บำเพ็ญสิ่งนั้นได้เสมอต้นเสมอปลายครับหลวงพ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นน่ะถ้าประโยชน์ได้ทำให้ถึงผู้อื่นใครจะไม่รักใครจะไม่ชอบถ้าไปเอาสิ่งอื่นมาเนี่ยแล้วไม่ได้ไปทำประโยชน์อะไรเขาไอ้คนที่ได้สิ่งนั้นมาว่าขลังว่าศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ได้มีอะไรให้เขาเลยประโยชน์ไม่ทำเลยทำแต่ทุกข์แต่โทษใครจะรักคนนักโทษคนก่อโทษคนก่อเหตุนอกจากไม่รักเห็นไหมวันนี้ไอ้คนที่ยิงตำรวจโอ้ครับก็โดนสามัญครับตายแล้วก็มาทำตัวไม่มีประโยชน์ยิงตำรวจแล้วยังมีหน้าไปตั้งวงกินเหล้ากันอีกนะแล้วเขาไปเรียกให้ออกมาก็ไม่ออกครับหลวงตำรวจก็ระดมยิงเพราะในนั้นมีอาวุธดิครับหลวงพ่อก็ต้องยิงวิสามันวิสามันไปเนี่ยเก็บต้องเก็บพูดง่ายๆช่วงที่ตำรวจถูกยิงต่อหน้าเนี่ย
ติดตามคนร้ายเนี่ยเชื่อว่าตำรวจท้องที่ตำรวจที่อื่นสายหน้าต่อการไอ้ทำกระทำเมื่อคนนี้เอาไว้ไม่ได้ครับก็เลยยิงแล้วก็ไม่มีข้อลังเลสงสัยครับคุณพ่อเพราะมันต่อสู้นี่ต่อสู้มันบอกมันยอมตายครับคุณพ่อฮะก็ต้องตายครับคุณพ่อไอ้เนี่ยไม่มีเสน่ห์ในตัวเลยมีแต่เสนียดทั้งกินเหล้าเมายาทั้งใจไม่หิดใจสาดิษเนี่ยพวกนี้เขาเรียกเสนียดครับคุณพ่อเสน่ห์กับเสนียดตรงกันข้ามไม่ช่วยไม่ให้พูดจาหยาบคายเจอแล้วก็ทำกับสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษแล้วทำได้เสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าไม่รู้ไอ้ตรงเป็นทุกข์เป็นโทษเนี่ยถ้าทำเสมอต้นเสมอปลายเป็นเสนียดครับแต่ถ้าทำถูกทำดีมีประโยชน์ทำเสมอต้นเสมอปลายเป็นเสน่ห์ครับหลวงพ่อฮะอ่ะ3นาทีสุดท้ายครับหลวงพ่อครับสำหรับในพูดถึงเรื่องของผลไม้เราต้องอิ่มครับมาที่วัดสุริยะต้องอิ่มโอ้ปีนี้นะครับหลวงพ่อมันมีตัวหนึ่งออกเข้ามาไอ้ตัวนี้เขาเรียกมะม่วงมันขุนศรีฮะมันสลัยาอันนี้เหรอครับไม่ใช่ตัวนี้ไอ้มันน้ำดอกไม้เอาเหรอฮะตัวเนี้ยเม็ดจะบางอ่าฮะและเป็นมะม่วงมันที่อร่อยชนิดที่หาตัวเทียบยากฮะไอ้ตัวกินหวานสุกก็เป็นพวกไอ้ยายกำเอายายกำยายกำกินสุกหวานอร่อยครับแต่ถ้าเป็นม่วงมันไอ้ตัวนี้แสงหน้าก็ปึ๊ดเลยแต่คนที่ทานม่วงไอ้พวกมันสารยามันขุนศรีเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่เอาม่วงมันอื่นเลยทิ้งม่วงมันอื่นเลยครับหลวงพ่อฮะเนี่ยตัวเนี้ยกำลังมาแรงกินแบบอย่างนี้เหรอครับพ่อแต่ตอนนี้กำลังทานเลยฮะเนี่ยเดี๋ยวเลิกรายการลองไปชิมเลยโอ้โหบอกแล้วท่านผู้ชมครับสำหรับมาที่วัดสวนแก้วนะฮะเราได้อิ่มบุญนะฮะอิ่มในเทศนาธรรมของหลวงพ่อและยังได้อิ่มในเรื่องของผลไม้อีกแม่สุดยอดจริงๆครับสำหรับในวันนี้ครับนะต้องกราบนมัสการลาแล้วครับหลวงพ่อครับไปแล้วครับไปแล้วท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ